พบกับนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter พื้นที่สื่อโดยภาคพลเมืองเพราะคุณก็สามารถเป็นนักข่าวได้ค่ะหลังจากมีนโยบายเตรียมขยายพื้นที่ทำเหมืองแร่ทองคำ12จังหวัดทั่วประเทศมีความเคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ในหลายจังหวัดค่ะอย่างเมื่อวานนี้ที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนักข่าวพลเมืองคุณแน่งน้อยอัศวกิติกรและคุณณัฐวุฒิอุปปะรายงานภาพการปั่นจักรยานร่วมกันระหว่างภาคประชาชนและชาวบ้านในพื้นที่เพื่อที่จะร่วมกันแสดงจุดยืนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและคัดค้านการทำเหมืองแร่ทองคำค่ะนอกจากความเคลื่อนไหวในพื้นที่ภูมิภาควันนี้ที่มหาวิทยาลัยรังสิตนักศึกษายังรวมตัวกันตั้งโต๊ะเพื่อที่จะรวบรวมรายชื่อคัดค้านนโยบายการเปิดเหมืองแร่ทองคำดังกล่าวค่ะสิ่งที่น่าสนใจก็คือกิจกรรมนี้ไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่จำนวนผู้ร่วมคัดค้านเพียงอย่างเดียวแต่เป้าหมายสำคัญก็เพื่อที่จะให้ข้อมูลกับคนเมืองและคนรุ่นใหม่เพื่อที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะเป้าหมายหลักของนักศึกษาแต่จริงเราไม่ได้สนจำนวนรายชื่อครับคือเราต้องการเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ให้นักศึกษาทั่วไปได้รับรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือปัญหาที่เกิดกับชาวบ้านในจังหวัดต่างๆในประเทศไทยของเราครับเป้าหมายที่หนูมาในวันนี้ก็คืออยากจะมาร่วมล่ารายชื่อแล้วก็ต่อต้านการทำเหมืองแร่ทองคำทั้ง12จังหวัดว่าเรื่องนี้ทั้ง12จังหวัดก็มีบ้านหนูด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เมืองทองพิจิตรหรือจะเป็นที่วังสะพุงเนี่ยนะครับชาวบ้านที่เคยทำมาหากินในพื้นที่หรือวิถีชีวิตดั้งเดิมก็ส่งผลกระทบต่อพวกเขามากก็เลยว่าในฐานะที่เป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยคนธรรมดาเนี่ยนะครับอะไรที่เราสามารถทำได้ก็ควรจะมาช่วยกันทำเดือดร้อนยากแบบนี้มันคุ้นกันแล้วเหรอกับการที่ประชาชนเขาเดือดร้อนทุกอย่างแล้วเขาไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างต้องใช่ไหมครับนี่แหละคือปัญหาที่ว่าผมมองเห็นแล้วก็เลยออกมาช่วยเหลือชาวบ้านเขาด้วยวิธีการนอกจากความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ยังมีความกังวลใจและการตั้งข้อสังเกตจากนักวิชาการที่ติดตามสถานการณ์เหมืองแร่ทองคำต่อประเด็นการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองคำใน12จังหวัดค่ะถ้าเปิดอีก12จังหวัดก็คือ1ก็คือเราก็จะอะไรนะเข้าไปทับกับที่ชาวบ้านใน12จังหวัดซึ่งเยอะมากอันที่2 อย่างตะกี้ที่พูดไปว่าการเอาทองขึ้นมาใช้เนี่ยมันมีของเสียเกิดขึ้นแต่ผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยมันนำออกไปต่างประเทศแต่ของเสียเนี่ยมันตกอยู่ที่ประเทศเราเป็นบ่อกักเก็บกากแร่ขนาดใหญ่บทเรียนสำคัญก็คือว่าเหมืองแร่เนี่ยมักจะไปทับกับที่ของชุมชนแล้วกฎหมายบ้านเราเนี่ยบอกว่าแร่เป็นของรัฐมันกลายทำให้แล้วรัฐเนี่ยเอาสัมปทานไปให้เอกชนกลายเป็นเอกชนเนี่ยเข้าไปอะไรนะฮะเข้าไปไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่นอกจากไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่แล้วหรือว่าอาจจะอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันเนี่ยปัญหาก็คือการทำกิจกรรมเหมืองแร่เนี่ยค่อนข้างเป็นกิจกรรมที่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะเราเห็นในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่พิจิตรหรือว่าที่เลยเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายกันเราจะมีผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายๆกันนะคะได้รับสารหนูแมงกานีสเข้าไปซึ่งอันนี้เนี่ยในอีกมุมนึงเนี่ยมันก็เป็นภาระของรัฐที่จะต้องมาดูแลคนเหล่านี้นะซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงและประเด็นที่สำคัญของเรื่องเหมืองแร่อีกเรื่องนึงก็คือว่าประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรบ้างอาจารย์อาภาหวังเกียรติให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะว่าประเทศไทยมีศักยภาพแร่ทองคำราวๆ 800-900 ตันหรือว่าคิดเป็นมูลค่าประมาณ1ล้านล้านบาทค่ะสิ่งที่น่าตั้งคำถามก็คือวันนี้ประเทศของเราพร้อมหรือยังที่จะใช้ประโยชน์จากแร่ที่ขุดขึ้นมาให้ได้มากที่สุดเพราะว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ยังมีต้นทุนชีวิตที่ไม่สามารถมองข้ามได้นะคะและนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นักข่าวพลเมืองร่วมสื่อสารกับเราค่ะผู้ชมสามารถร่วมแบ่งปันเรื่องราวใกล้ตัวคุณผ่านทาง facebook.com/citizenthaipbs หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและกลับมาพบกับ Citizen Reporter ได้ใหม่สวัสดีค่ะ